คำว่าปฏิเสธลูกค้ามันมีจริงๆค่ะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมันมีบ้างคนเรามันเผลอเลยมันไม่มีใคร 100% ลืมปิดไฟว่างพอเห็นแล้วจอดเลยไปแล้วโกรธเราอีกเราก็อ้าวอะไรวะสิ่งที่มันเหมือนเดิมก็คือรายจ่ายแต่รายรับมันไม่ใช่แอปพลิเคชันมันเด้งขึ้นมาเราไปรับลูกค้า10กิโลเนี่ย10กิโลเนี่ยใครจ่ายเราไม่มีค่ะมันก็คือเป็นงานอิสระงานนึงที่เรารู้สึกว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้จะทําเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าช่วงนี้โกยได้เราโกยลูกค้าดีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราถูกการตลาดบางอย่างแย่งออกไปด้วยบวกกับพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปด้วยโลกมันเปลี่ยนไปการที่จะต้องใช้งานอะไรที่มันทันท่วงทีมันก็มากขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวนี้มันถูกลดหลั่นลงไปสิ่งที่มันเหมือนเดิมก็คือรายจ่ายแต่รายรับมันไม่ใช่คุณวิ่งออกไปคุณหาตังคุณได้ตังสดกับคุณวิ่งออกไปแล้วมันมีอะไรที่มันผ่านออกมาเหมือนยี่ปัวซาปัวอะไรมันได้มากกว่ากันแต่ลูกค้านั่งกับเราในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยๆต้องโดนหัก10บาทแต่ก่อนที่เราจะรับลูกค้าแอปพลิเคชันมันเด้งขึ้นมาเราไปรับลูกค้า10กิโลเนี่ย10กิโลเนี่ยใครจ่ายเราไม่มีค่ะแล้วปกติพี่ไปวิ่งเนี่ยพี่เจอที่เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าไหมเอาจริงๆนะบ่นตลอดอะช่วงล่างชันช่วงล่างชันจะเอาอีกแล้วล้อจะเป็นอะไรไหมนึกสภาพรถยนต์ที่มันหล่นหลุมแบบกระทันหันอะครึ่งลูกค้าเสียอารมณ์ละใช่ช่วงล่างก็ไปแน่นอนค่ะบางทีขับรถมาสะอาดสะอ้านเลยเพิ่งออกจากร้านล้างรถโดนอะไรก็ไม่รู้อะฝุ่นเอ่ยเศษกระจกเศษอะไรเงี้ยกระเด็นเต็มไปหมดเงี้ยมันไม่ใช่อะมันมีจริงๆค่ะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงถามว่าหนึ่งเลยคือเขาหาเงินได้น้อยแล้วคุณโบกไปไหนอะคำว่าปฏิเสธลูกค้ามันเกิดจากหนึ่งไปไกลมากแล้วเขาไปแบบมันคนละเรื่องกับบ้านเขากลับมาส่งรถไม่ทันเรื่องนึงนะคะสองคือในเวลาค่ำคืนเนี่ยต่อให้เป็นแท็กซี่ผู้ชายเขาก็กลัวโดยเฉพาะถ้าเกิดลักษณะดูแล้วไปในที่ที่แบบน่าไปหรอไปดีไหมไอเหตุการณ์เจอป้นไม่อะแต่เหตุการณ์ว่าไม่มีตังจ่ายอะมีมาแล้วแล้วโดนกันทั่วหน้าค่ะโดนกันบ่อยแล้วพี่ทำไงทำไงได้ก็ไปแล้วอะแต่ไม่มีการยังไม่มีภาวนาว่าอย่ามีเลยค่ะเป็นผู้หญิงไม่รู้จะสู้ยังไงมันมีบ้างคนเรามันเผลอเลยมันไม่มีใคร 100% ลืมปิดไฟว่างวิ่งเลน2แล้วกำลังจะเบี่ยงออกเลนซ้ายมีลูกค้าโบกแต่ฉันไปไม่ได้อะถ้าฉันเบรกทันทีเราทำไม่ได้นะโบกปุ๊บจะให้จอดปั๊บแล้วบางทีจอดเลยไปแล้วเราก็หันไปมองกระจกหลังไม่ใช่แค่ชนตูดบางทีมาขนาบข้างเฮ้ยมึงนึกจะจอดมึงก็จอดเหรออย่างนี้เลยแล้วลูกค้าบางทีพอโบกปุ๊บพอเห็นแล้วจอดเลยไปแล้วโกรธเราอีกกลับกลายเป็นฉันไม่เอาโบกคันหลังต่อเราก็อ้าวอะไรวะเป็นเบสิกของแท็กซี่ทุกคนอยู่แล้วขึ้นด่วนไหมต้องถามก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจทางลูกค้าได้เนื่องจากมันเป็นเงินในกระเป๋าลูกค้า2เลยลูกค้าไปทางไหนคะให้ลูกค้าบอกทางเพราะอะไรเพราะการที่เราจะต้องไปทะเลาะกับเขาและเขามาคอมเพลนเราเพราะการคอมเพลนหนึ่งครั้งมันทำให้เราต่ออายุรถไม่ได้ให้กำลังใจคนขับแท็กซี่หน่อยครับในช่วงสั้นๆค่ะสู้เท่านั้นสู้เท่านั้น